a good student. I'm a good student.แต่ว่ายังมีอีกเรื่องที่ต้องบอกว่ายังต้องห่วงอยู่ยังต้องคอนเซิร์นกันอยู่นะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่สนามบินที่บาหลีที่อินโดนีเซียค่ะหลังจากที่เรารายงานกันไปก็คือภูเขาไฟอากุงมีการปะทุขึ้นแล้วก็ยังปะทุอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้ก็ยังไม่หยุดนะคะผู้ชมเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมากกว่า 30,000 รายเนี่ยอพยพไปเรียบร้อยแล้วนับตั้งแต่ที่เกิดการปะทุแต่ว่าล่าสุดยังมีรายงานว่าชาวท้องถิ่นมากกว่า 100,000 คนตอนนี้ยังอาศัยอยู่ในพื้นที่อันตรายแล้วจำเป็นต้องอพยพให้เร็วที่สุดค่ะยังมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งนะคะที่ยังตัดสินใจที่จะอาศัยอยู่ในบ้านของตัวเองเพราะว่าก็ไม่ยอมทิ้งบ้านเรือนแล้วก็อยากจะทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวค่ะอย่างช่วงเช้าของวันนี้เนี่ยก็ยังมีควันไฟที่ลอยออกมาจากปล่องภูเขาไฟอย่างต่อเนื่องท่ามกลางระดับการเตือนภัยอยู่ที่สีแดงเหมือนเดิมก็คือสูงสุดการสั่นสะเทือนของแผ่นดินรอบๆภูเขาไฟอากุงก็บ่งบอกให้เห็นนะคะว่าภูเขาไฟนั้นจะปะทุขึ้นอีกครั้งในเร็วๆนี้ตอนนี้มีการประกาศขยายเวลาปิดสนามบินนานาชาติงูระไรบนเกาะบาหลีต่อไปอีกอย่างน้อยๆ24ชั่วโมงค่ะก็ต้องดูสถานการณ์ประเมินกันไปแบบวันต่อวันอย่างวันนี้เดี๋ยวต้องดูอีกครั้งนึงก็ช่วงเวลาประมาณ 7:00 น.เช้าตามเวลาท้องถิ่นฝุ่นควันของภูเขาไฟเนี่ยทำลายทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ไปอุดตันช่องเชื้อเพลิงช่องระบายอากาศแล้วก็แน่นอนบดบังทัศนวิสัยของนักบินนะคะนักท่องเที่ยวบางรายไม่สามารถออกมาจากเกาะบาหลีมานานถึง3วันแล้วเมื่อวานนี้สถานเอกอัครราชทูตที่กรุงจาการ์ตาก็ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะบอกว่าทางการขยายการปิดให้บริการสนามบินเมื่อวานนี้แล้วก็จะต้องประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวันอย่างสถานกงสุลกิติมศักดิ์ที่เมืองเดนปราซาก็จัดตั้งโต๊ะเลยค่ะประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวไทยในบาหลีนะคะที่สนามบินอุเรระค่ะซึ่งก็มีบริเวณโถงผู้โดยสารขาออกผู้โดยสารระหว่างประเทศเนี่ยหมายเลขโทรศัพท์สามารถติดต่อได้ตลอดนะคะบวก62812385542ค่ะก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการจัดรถเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางตามความเหมาะสมด้วยนะคะซึ่งมีรายงานว่ากว่า400เที่ยวบินถูกยกเลิกนะครับซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวติดค้างที่บาหลีประมาณ 60,000 คนนะครับOver 400 flights have been canceled and approximately 60,000 tourists are stranded นะครับคำว่า approximately แปลว่าโดยประมาณนะครับอ่านอย่างนี้ครับ approximately แล้วคำว่า stranded ก็จะแปลว่าติดค้างนั่นเองนะครับค่ะก็มีคนไทยติดค้างอยู่เป็นจำนวนหนึ่งอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวตรวจสอบสถานการณ์กันต่อไป